บอกเลยว่าอร่อยมากๆนะครับสวัสดีครับกับกาย Up to Me Channel เดี๋ยววันนี้เราจะพาทุกคนมากินส้มตำร้านดังเก่าแก่ร้านหนึ่งนะครับซึ่งชื่อร้านเจบุญช่วยส้มตำนะครับซึ่งอยู่ตรงเส้นทางที่เป็นเส้นทางข้ามรถไฟมาของหัวหินนะครับข้ามเขาเรียกข้ามทางรถไฟมาแล้วจะเป็นอยู่คันคลองนะครับแล้วก็นี่เลยอยู่ด้านหลังเรานี่เลยเดี๋ยวเราเข้าไปลองชิมส้มตำกันดีกว่าร้านนี้เรามาบ่อยมากนะฮะแต่ก็อร่อยทุกครั้งนะฮะไปเข้าไปดูกับอาหารที่สั่งนี่เลยอันนี้ถือว่าเป็นซิกเนเจอร์ของร้านนี้เลยนะครับก็คือจะเป็นไก่ย่างหนังกรอบนะฮะซึ่งอร่อยมากๆนะครับแล้วก็ตัวนี้ปลานิลย่างนะฮะอุ้ยแบบว่าย่างแห้งมากนะฮะแล้วก็อันนี้จะเป็นส้มตำหอยดองนี่อร่อยมากอันนี้ร้านนี้อร่อยมากเขามาทีไรก็สั่งทุกทีเลยนะฮะส่วนอันนี้เป็นตำปูไทยซึ่งปกตินะฮะแล้วเดี๋ยวมันกำลังจะเหลืออีก2อย่างนะครับที่สั่งมาก็คือจะเป็นลาบหมูแล้วก็ซิกเนเจอร์ของร้านนี้อีกอย่างนึงก็คือส้มตำปูม้านะฮะเดี๋ยวเรามาดูหน้าตาจะเป็นยังไงกันนะจ๊ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกินกันเลยกันแล้วกันนะครับว่าเราจะชิมอะไรดีก่อนเอาขออันนี้นะแค่เห็นนี่ก็แบบว่าน้ำลายสอแล้วอ่ะนี่นะมาแล้วเราสั่งเบรดค่ะปูม้าเห็นไหมน่ะปูแบบว่าปูเขาจะตัดขาไว้ให้เสร็จเรียบร้อยนะกินแล้วไม่ทิ่มเนื้อแต่ถ้าใครจะกินหมดข้างขาใหญ่ๆขนาดนี้ไม่มีนี่นะแล้วเราก็เดี๋ยวชิมเลยก็แล้วกันนะครับต้มตำปูม้าแต่ที่ชอบร้านนี้คือตัวมะละกอเขาอะกรอบดีนะกรอบมากแล้วก็ไก่ย่างเรามากินไก่ย่างกันนะจ๊ะเนี่ยดูดิเนื้อไก่ย่างเขาจะสับมาแบบว่าเนื้อแบบว่าอร่อยดูนิ่มเลยอ่ะต้องจิ้มอันนี้นะจ๊ะน้ำจิ้มแจ่วไม่มีใครช่วยแก้เลยอร่อยรสชาติเหมือนเดิมเมื่อกี้เนี่ยเราชิมอันนี้แล้วเรารู้สึกว่ามันไม่เหมือนเดิมเรามากินกับปลาเผาบ้างดีกว่าเนื้อปลาแบบว่านุ่มๆเลยเนื้อปลานุ่มนุ่มมากนะนับ1นับ2นับ3ตื่นมากเนื้อนิ่มมากหรอกไม่เค้าเรียกว่าถ้าโดยปกติแล้วอ่ะนี่อาจจะเป็นปลานิลเลี้ยงแล้วก็ได้นะเพราะสมัยก่อนเนี่ยถ้าเป็นปลานิลที่แบบว่าปลานิลบ่อมันจะมีกลิ่นโคลนอ่ะกลิ่นดินแต่อันเนี้ยไม่มีกลิ่นเลยอร่อยมากเดี๋ยวเรามาอีก1อย่างจ้ะขอบคุณครับและนี่ลาบหมูมาทุกครั้งจะต้องกินทุกครั้งซึ่งเรากินเลยก็แล้วกันอร่อยมากลาบหมูของร้านนี้นะรสชาติจัดจ้านชอบมากเพราะว่าเขาจะเปรี้ยวมาเลยอร่อย
ต้องกินกับกินกับผักจิ้มนี่ผักจิ้มเขาจะแช่น้ำแข็งมาให้เลยนะฮะหอมมากเดี๋ยวเราขอกินก่อนแล้วกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวชมบรรยากาศของร้านนะฮะเดี๋ยวเราจะถ่ายให้ดูว่าร้านบรรยากาศร้านเป็นยังไงจะบอกก่อนนะว่าร้านนี้ไม่ได้แบบว่าอลังการเลิศหรูอลังการอะไรเป็นร้านแบบว่าร้านบ้านๆนะฮะแต่เป็นร้านที่แบบว่าตอนเที่ยงๆอ่ะลูกค้าจะเยอะมากแล้วก็บอกว่าเขาจะเต็มนะฮะเดี๋ยวขอกินก่อนก็แล้วกันเนาะเดี๋ยวไปดูวิวรอบๆกันนะฮะแล้วเราก็จัดการเสร็จเป็นที่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับดูสภาพนะครับออนบอกเลยว่าอร่อยมากๆนะครับตามมากินกันได้นะครับเดี๋ยวซึ่งร้านนี้ก็อยู่ตรงถ้าเกิดว่าเรามาหัวหินนะครับข้ามทางรถไฟมาอยู่เข้ามาทางหัวหินซอย58มั้งถ้าจำไม่ผิดเอาเป็นว่าเดี๋ยวตามมาได้เดี๋ยวจะทิ้งลิงก์แผนที่ไว้ใต้คลิปนะก็แล้วกันนะครับหรือไม่ถ้าเกิดว่ามาไม่ถูกลองเซิร์ชหาจากใน Google Map ก็ได้นะครับคำว่าเจ๊บุญช่วยไก่ย่างส้มตำเราก็จะเจอร้านนี้เลยนะฮะของหัวหินนะครับเวลามาแล้วไงท้ายนี้ฝากช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามช่องกายอัพทูมีด้วยนะครับอ๋อแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยเวลาพี่กายพาไปเที่ยวที่ไหนหรือพาไปชิมอะไรใหม่ๆจะได้ไม่พลาดกันส่วนคลิปนี้ต้องขอตัวไปก่อนแล้วนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้ากับกายอัพทูมีชาแนลครับไปแล้วครับสวัสดีครับ